ปล่อยเคียค่ะเคียจะไปไหนไปไหนก็ได้ที่ไม่ต้องฟังคำพูดแบบเมื่อกี้อีกปล่อยเคียค่ะพี่จะไม่ยอมให้เคียไปหาผู้ชายคนไหนอีกแล้วนะที่นี่เป็นบ้านของคุณลำพองแล้วคุณลำพรก็นอนอยู่ข้างบนห้องห้องที่พี่กับคุณลำพรนอนด้วยกันเมื่อคืนนี้พี่ชาจำได้ไหมคะเคลียร์ฟังพี่ก่อนนะพี่ชานั่นแหละค่ะที่ต้องฟังเคลียร์คุณลำพรมีบุญคุณกับเราทั้งสองเขาชุบเลี้ยงชีวิตเคลียร์ชุบเลี้ยงชีวิตพี่คุณลำพรทำเพราะว่าเขารักพี่แล้วเคลียร์ก็รักคุณลำพรมากสิ่งที่เราสองคนควรทำคือทดแทนบุญคุณของคุณลำพรทำให้คุณลำพรมีความสุขไม่ใช่มาทำเรื่องเร็วๆแบบนี้พี่รู้ว่าคุณลำพรมีบุญคุณกับพี่แล้วก็ครอบครัวมากขนาดไหนพี่ถึงใช้ตัวทดแทนแล้วไงแต่หัวใจของพี่ความรู้สึกของพี่มันยังคงเป็นของพี่ไม่มีใครบังคับให้คิดอะไรอย่างที่ใครต้องการได้หัวใจของพี่เป็นอิสระที่จะรักใครก็ได้ไม่จริงหรอกค่ะพี่ชาทั้งตัวแล้วก็หัวใจมันถูกปิดตั้งแต่วันที่เรายื่นมือไปรับบุญคุณคนอื่นแล้วค่ะเป็นหนี้สินมันชดใช้แต่เป็นหนี้บุญคุณทดแทนให้ตายยังไงก็ไม่มีวันหมดค่ะพี่ชาควรจะดีใจนะคะที่ต่อไปในชีวิตของพี่จะมีคุณลำพรคอยดูแลพี่จะได้ไม่ต้องอดอีกเพราะว่าคุณลำพรพร้อมที่จะหาให้พี่ทุกอย่างที่พี่ต้องการพี่ควรจะมีความสุขชีวิตพี่ควรจะมีความสุขไม่ต้องเจ็บปวดถ้าเกิดไม่รักเคียร์จนแทบจะเป็นบ้าแบบนี้พี่ชายอย่าพูดคำนี้อีกนะคะพี่ต้องพูดเพราะที่ผ่านมาพี่มัวแต่กลัวความจนจนไม่กล้าพูดคำว่ารักให้เคียรู้จนตอนนี้พี่แทบจะเสียทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็เสียเคียร์ไปพี่ชาเคียร์ขอเถอะค่ะตอนนี้พี่กำลังทำผิดต่อคนที่มีบุญคุณกับพี่อยู่นะคะไม่ต้องย้ำหรอกเคียร์พี่ไม่เคยลืมคำว่าบุญคุณพอๆกับที่พี่ไม่เคยลืมรักเคียเคียบอกว่าให้เลิกพูดคำนี้ไงคะพี่รักเคียมากนะพี่รักเคียมานานได้ยินไหมเคียพี่รักเคียคนเดียวพี่ไม่เคยรักคุณลำพรแต่ที่พี่ต้องขายตัวให้กับคุณลำพรเนี่ยก็เพราะความจนพี่ไม่มีทางเลือกจริงๆเคียแต่เคียไม่เคยรักพี่ชาค่ะพี่ไม่เชื่อเคียพูดความจริงค่ะเคียไม่เคยรักพี่แล้วเคียร์ก็เกลียดผู้ชายอ่อนแอแบบพี่เคียร์เกลียดพี่ได้ยินไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่